ในที่สุดก็ได้เวลาลงมือทำสักทีกับฟาคายซีรีส์ที่ผมไม่ได้ทำอย่างฟาคายพายมอลสำหรับภาคนี้ก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่มีคนขอมาค่อนข้างเยอะอยากให้ผมทำรีวิวให้ดูสักหน่อยเพราะว่ามันเป็นฟาคายที่แปลกที่สุดและก็แตกต่างกับภาคอื่นมากที่สุดก็โอเคจัดไปครับตามนั้นแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เล่นบน PC เพราะว่าขี้เกียจรอราคามันลดแล้วก็พอดีใน PlayStation Catalog เนี่ยมันมีให้เล่นฟรีพอดีงั้นผมก็ขอเล่นบน PS 5ไปกันละกันเพราะงั้นคลิปนี้มันก็เลยจะมีเฟรมเรทแค่เพียง30ก็เข้าใจตรงกันตามนี้นะครับเพราะคอนโซลมันเล่นได้แค่นี้ไม่ใช่ว่าเครื่องมันกากแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กด Subscribe ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละ1ครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU Tool Shop ช่วงนี้ทางร้านมีโปรมานำเสนอสำหรับคนที่อยากได้คอมพิวเตอร์ในราคาไม่แพงกันอีกแล้วหากใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับเอาล่ะก็ขายของกันหนึ่งเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าฟาคายพายมอลฟาคายในทีมย้อนยุคที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้เล่นตัวนี้มันจะเป็นเกมแบบไหนมารับชมกันได้เลยครับเนื้อเรื่องของฟาคายพายมอลจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนโลกคริสตกาลกว่า 2,000 ปีในดินแดนที่ชื่อว่าโอลอสนี่คือดินแดนยุคหินที่ยังรายล้อมไปด้วยธรรมชาติและสัตว์ดึกดำบรรพ์และก็แน่นอนว่ามันยังรวมไปถึงมนุษย์หลายๆกลุ่มที่ยังคงใช้ชีวิตกันแบบชนเผ่าเราคือทาก้านักล่าคนสุดท้ายของเผ่าเวนจาที่ยังคงเหลือรอดหน้าที่ของทาก้าก็คือเขาต้องทำทุกวิถีทางในการทำให้เผ่าเวนจานั้นกลับมายิ่งใหญ่บนโลกที่สุดแสนจะโหดร้ายนี้อีกครั้งซึ่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของฟาคายพายมอลนั่นเองสำหรับเนื้อเรื่องของภาคนี้ผมก็คงจะบอกได้แค่ว่ามันไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษเพราะเนื่องจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันคือยุคโบราณดังนั้นพวกปมพวกปริศนาพวกอะไรที่มันหักมุมมันจึงไม่มีเลยเนื้อเรื่องโดยรวมมันก็จะเป็นเพียงแค่การต่อสู้แย่งชิงเพื่อความมันใหญ่ดังนั้นมันจึงแทบจะไม่มีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวที่ดูเหนือธรรมชาติสไตล์ฟาคายอยู่บ้างแต่สำหรับใครที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วทุกภาคอันนี้คุณก็น่าจะรู้ว่ามันไม่ใช่อะไรเลยที่แปลกใหม่เพราะว่าภาคที่ออกมาก่อนหน้าอย่างภาค3หรือว่าภาค4อันนี้เขาก็เคยนำเสนอเรื่องราวประมาณนี้มาก่อนแล้วหน้านั้นเพียงแต่ว่าในภาคเนี้ยมันคือธีมยุคโบราณมันคือเรื่องราวของชนเผ่าตำนานและความเชื่อหรือว่าพลังของเทพเจ้าซึ่งมันก็จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เรื่องเหนือธรรมชาติพวกนี้มันดูสมเหตุสมผลมากขึ้นและเนื่องจากที่ยุคนี้มันคือเกมยุคบ้านป่าเมืองเถื่อนไร้อารยธรรมดังนั้นพวกความโหดผมว่ามันเลยค่อนข้างจัดเต็มเรียกได้เลยว่าใครที่ชอบอะไรแบบนั้นก็น่าจะรู้สึกว่ามันถึงใจกว่าภาคอื่นแต่ว่าโดยรวมแล้วภายในภาคนี้ก็ยังถือว่าเนื้อเรื่องนั้นเข้าใจได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาและมันน่าจะถูกใจเลยสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวแบบพวกการต่อสู้การใช้กำลังหรือแม้แต่การรวมตัวกันทำสงครามฝ่ายอาจจะแปลกๆบ้างที่บางทีมันอาจจะมีมุกตลกที่ไม่น่าจะทำกันในสมัยก่อนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเกิดไม่ทันแต่ผมคิดว่าในยุคที่มันมีอันตรายรอบข้างขนาดนั้นน่ะมันจะมีหรือไอคนที่มีอารมณ์ขันได้ขนาดนี้แต่ถ้าเกิดมองอีกแง่มันก็อาจจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ทำให้เกมดูมีสีสันทั้งนั้นที่มันควรจะเครียดเอาเป็นว่าก็ใช้ได้เลยสำหรับเรื่องราวในภาคนี้ถ้าเกิดความแข็งแกร่งมันคือพลังงั้นเราก็ต้องมีพลังเพื่อทำให้ชนเผ่าของเรามันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนั่นแหละครับคือพล็อตและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฟาคายภาคนี้นั่นเองมาดูกันต่อที่การนำเสนอแน่นอนว่าการนำเสนอนี่แหละที่เป็นจุดเด่นของฟาคายในภาคนี้เลยเพราะว่าในภาคนี้เขาได้นำเสนอให้โลกของฟาคายกลายเป็นโลกของยุคหินเราจะได้เห็นโลกที่ไร้อารยธรรมที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะมีแต่การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตให้รอดพื้นที่มันก็จะถูกรายล้อมไปด้วยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าถ้ำแม่น้ำลำธารรวมไปถึงโซนภูเขาอันหนาวเหน็บในตอนเหนือในพื้นที่เหล่านี้ก็จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นกวางแพะหมาป่าหรือแม้แต่สิงโตรวมไปถึงสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างช้างแมมมอธซึ่งเบื้องหน้าแม้ว่ามันจะดูสดใสรื่นรมไปด้วยธรรมชาติแต่เบื้องหลังมันก็ยังคงเต็มไปด้วยนักล่าที่แอบซุ่มคอยสังหารเหยื่อเพื่อดำรงชีวิตแต่ว่านั่นก็ยังเป็นอะไรที่อันตรายน้อยมากเมื่อเทียบกับในช่วงกลางคืนเพราะทันทีที่พระอาทิตย์ตกดินการออกล่าที่แท้จริงของดินแดนแห่งนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันคือช่วงเวลาที่สุดแสนจะอันตรายอย่างเช่นว่ากลางคืนเนี่ยมันจะมืดจนทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นและที่น่ากลัวเลยก็คือในตอนมืดหมาป่ามันก็จะออกมาล่าเหยื่อแบบเป็นฝูงยิ่งถ้าเกิดเป็นโซนของหิมะมันก็จะยิ่งอันตรายเพราะทั้งความหนาวเหน็บที่ฆ่าตัวละครเราได้บวกกับสัตว์ร้ายที่มากันทีแบบเป็นฝูงใหญ่มันก็ยิ่งทวีความอันตรายและฮาร์ดคอร์ขึ้นไปอีกแต่กลับกันในช่วงกลางคืนก็จะเป็นช่วงเวลาทองของการหาของไปอีกแบบเพราะว่าในช่วงเวลานี้สัตว์หายากหรือสัตว์บางจำพวกมันจะออกมาหากินในช่วงเวลานี้เท่านั้น
รวมไปถึงพืชบางชนิดที่มันจะเบ่งบานแค่ในช่วงกลางคืนเราก็จะมาตามหามันได้แค่ในเวลานี้เท่านั้นแน่นอนครับว่าเรื่องเนี้ยเราเลี่ยงได้ตามต้องการเลยถ้าเกิดอยากลุยในตอนกลางคืนก็ลุยไปมันอาจจะเสี่ยงแต่ผลตอบแทนมันก็อาจจะคุ้มแต่ถ้าเกิดไม่เอากลัวอยากเล่นแบบสบายๆก็นอนหลับพักที่ค่ายได้ยันเช้านั่นแหละครับมันเลยทำให้เกมนี้มันดูมีไดนามิกแล้วก็มีชีวิตซึ่งอะไรที่มันดูมีชีวิตและเป็นธรรมชาติแบบนี้ฟาคลายภาคอื่นไม่เคยทำถ้าเกิดอยากจะได้บรรยากาศแบบนี้ก็ต้องมาเล่นภาคไพรมอลภาคเดียวเท่านั้นเลยส่วนในด้านสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์ถึงแม้ว่านี่จะเป็นยุคหินแต่พวกเขาก็เริ่มมีการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยในการดำรงชีพรู้จักใช้ไฟใช้อาวุธใช้สัญลักษณ์และก็มีการประดิษฐ์ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารซึ่งแน่นอนว่าในยุคนั้นมันก็ยังไม่มีการใช้ภาษาแบบที่เราใช้กันในยุคปัจจุบันทีแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะเขาจะใช้ภาษาอังกฤษหรือเปล่านะแต่ก็คงจะตลกใช่ไหมยุคนั้นคือจะมาพูดภาษาอังกฤษได้ยังไงก่อนสรุปคือเขาพูดภาษาชนเผ่ากันครับเป็นภาษาที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาษาที่เกมนี้สร้างขึ้นมาเลยแต่มันก็ไม่ถึงขั้นอุกะอุกะหรือว่าคนทั้งหมู่บ้านชื่อเปแออะไรแบบนั้นและที่สำคัญเลยคือเสียงภาคพวกเนี้ยเราเปลี่ยนไม่ได้ก็ถือว่าดีนะคือถ้าเกิดมีให้ปรับเป็นพูดอิงหรือว่าเจแปนมันคงจะตลกถ้าเกิดคนยุคหินพูดว่าชิเนอะไรแบบนั้นซึ่งข้อเสียก็คือมันเป็นเหมือนการบังคับให้เปิดซับนั่นแหละครับเพราะถ้าเกิดไม่เปิดยังไงก็คงฟังไม่ออกแน่ๆแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดในภาคนี้เลยนั่นคือความเป็นธรรมชาติเพราะเราจะได้เห็นสัตว์กินพืชออกหากินแล้วก็วิ่งเล่นหยอกล้อกันแต่ถ้าเกิดมันเป็นสัตว์นักล่าอย่างพวกหมาป่าหรือว่าเสือมันก็จะทำหน้าที่ออกล่าสัตว์ที่อ่อนแอกว่าซึ่งแอนิเมชันและกิจกรรมมันจะดูดีกว่าภาคอื่นแบบเห็นได้ชัดอย่างเช่นว่าคุณจะเห็นหมาป่ากระโจนงับคอเหยื่อที่อยู่ข้างหน้าหรือแม้แต่กระทั่งอาจจะได้เห็นนกเหยี่ยวจับกวางตัวเล็กๆบินหายไปบนอากาศแล้วคือคุณคิดดูนะว่ามีภาคไหนบ้างอะที่สัตว์มันจะมีเรื่องความกลัวบ้างอย่างไฟเนี่ยมันคือของแสลงพวกสัตว์ป่าเลยต่อให้เป็นสัตว์ดุร้ายอย่างหมีหรือว่าเสือเขี้ยวดาบยังไงมันก็กลัวไฟหรือถ้าเกิดมันรู้ว่ามันสู้ไม่ไหวแน่ๆมันก็จะหนีไปเลยไม่มีแบบมาสู้ชนิดถวายชีวิตกันอีกต่อไปแล้วคือถ้าเกิดจะให้มองจริงๆผมว่านี่มันไม่ใช่ฟาคายที่ผมเคยรู้จักแต่มันคือเกมสไวเวลที่ต้องเน้นในเรื่องการเอาชีวิตรอดชัดคือโลกเนี่ยมันโหดร้ายมันก็ใช่แต่เราเองก็เป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาในการใช้เครื่องมือหรือว่าวางแผนมนุษย์ก็เลยได้ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารไปมันเลยทำให้ภาคเนี่ยได้ฟีลเกมสไวเวลหนักมากจริงๆคือถ้าเกิดมันเพิ่มระบบหิวข้าวหิวน้ำเข้ามามันก็คือเกมสไวเวลชัดๆเลยไม่ใช่แอคชั่นแล้วแต่ว่าน่าเสียดายที่ผมรู้สึกว่าฉากภายในเกมเนี่ยมันยังไม่อลังการเท่าไหร่ตอนแรกที่ผมรู้ว่าภาคเนี่ยเป็นภาคย้อนยุคผมก็คิดว่าว้าวพวกฉากหรือว่าแลนด์มาร์คสวยๆมาแน่นอนแต่พอเอาเข้าจริงมันไม่ค่อยมีแฮะพวกส่วนที่มันสวยๆสดๆมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้าเกิดมองกันเป็นสัดส่วนพวกฉากที่มันแห้งๆโล่งๆยังไงมันก็ยังเยอะและถึงแม้ว่าผมจะอวยว่าสัตว์ป่าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติดีแต่กับศัตรูที่เป็นมนุษย์ต่างเผ่าอันเนี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยเอาไหนคือมันเหมือนจะมีกิจกรรมแต่มันก็เป็นกิจกรรมซ้ำซากที่ถ้าเกิดเราไม่ไปรบกวนมันก็ไม่ยอมหยุดแถมรูปแบบมันก็ไม่ค่อยต่างกับภาคอื่นเท่าไหร่นักมันจะมีพวกตัวธรรมดาตัวเกราะหนาตัวตีไกลตัวส่งเสียงดังแล้วก็ตัวบอสแค่มันจะมาในรูปแบบของคนโบราณก็แค่นั้นและที่สำคัญเลยในฐานะ AI มันก็ไม่ค่อยฉลาดและก็ง่ายมากในการรับมือก็นะเอาจริงๆบอทในเกมเนี้ยผมว่ามันมึนทุกภาคอ่ะจะมามึนอีกสักภาคก็คงไม่แปลกโดยรวมแล้วในภาคเนี้ยในด้านธรรมชาติคือสุดยอดน่าจะเป็นเกมนึงเลยที่นำเสนอเรื่องนี้มาได้ค่อนข้างดีถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ enjoy ได้แม้ว่าจะเข้าไปแค่เดินชมนกชมไม้ก็ตามแต่ว่าน่าเสียดายคือถ้าเกิดอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับเกมเพลย์อันเนี้ยผมว่ามันยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นักก็ถือว่าเป็นอีกเกมที่แค่เน้นเข้าไปเสพบรรยากาศก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดจะเข้ามาเล่นเพื่อหาความสนุกอันนี้ผมว่าก็อาจจะผิดหวังมาดูกันต่อที่เกมเพลย์ถ้าจะให้พูดถึงระบบเกมเพลย์ในเกมนี้ผมว่าระบบกว่า 90% มันคือระบบที่ยกมาเลยจากภาค4อย่างระบบขี่ช้างไล่ควิดศัตรูหรือว่าจะเป็นการใช้ตะขอแกปลิงฮุกในการปีนขึ้นที่สูงอันนี้คือโคตรชัดเจนแล้วระบบส่วนใหญ่มันก็คล้ายกับของเดิมอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการบุกยึดเอาโพสต์ที่ต้องเข้าไปตบเกรียนศัตรูให้หมดค่ายไม่ก็เปิดแมปที่เปลี่ยนจากการปีนเสาเป็นการจุดไฟถ้าเกิดทำได้พื้นที่เหล่านั้นมันก็จะกลายเป็นแคมป์ที่ใช้ในการฟาทาเวลหรือแม้แต่ในการล่าสัตว์ที่เราจะต้องทำเพื่อหาของมาคาบกระเป๋าเพื่อจุของได้มากขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะมองตรงไหนมันคือระบบจากภาค3และก็ภาค4ชัดๆโดยเฉพาะกับระบบ Primitive Hill ด้วยการหักนิ้วเนี่ยเอกลักษณ์เกินจริงๆเรื่องฮิลเนี่ยมันแทบจะยกระบบมาจากภาคเก่ามาเลยทั้งดุนใครที่ชอบระบบฮิลที่เลือกได้ว่าจะหักนิ้วหรือว่าใช้ยาอันนี้น่าจะชอบ
ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องใช้ยาที่ว่าก็จะรวมไปถึงการใช้ยาเพื่อบัฟความสามารถต่างๆด้วยเช่นกันซึ่งถ้าเกิดจะถามผมว่าผมชอบไหมอะไรที่มันคล้ายกับภาค3หรือว่าภาค4เนี่ยส่วนตัวผมว่าผมชอบนะเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายแล้วก็สนุกอย่างการบุกเอาโพสต์เขาก็แนะนำว่าให้เราย่องเข้าไปเก็บทีละตัวแบบเงียบๆหากเจอแตรที่มันเอาไปใช้ส่งสัญญาณเรียกพวกก็ทำลายมันซะคล้ายๆกับการปิดสัญญาณแจ้งเตือนนั่นแหละครับแค่เนี่ยมันคืออุปกรณ์ในยุคโบราณหรือถ้าเกิดไปเจอกับกรงขังสัตว์ดุร้ายก็ทำลายมันซะเพื่อให้ในค่ายมันเกิดความโกลาหลแค่ได้เกิดขี้เกียจแบบว่าของพร้อมแล้วฝีมือพร้อมอันนี้จะบุกตรงๆเลยก็ยังได้ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของฟาคลายที่มันให้อิสระผู้เล่นมาโดยตลอดจนเป็นเอกลักษณ์เป็นระบบอมตะที่เล่นง่ายกินง่ายแล้วมันก็ทำให้ผู้เล่นหลายคนเล่นเกมนี้จบกันมาแล้วแต่ถึงอย่างนั้นในภาคนี้เขาก็มีอะไรหลายอย่างที่แปลกใหม่ยกตัวอย่างเช่นในภาคนี้จะไม่มีเรื่องระบบการซื้อขายหากอยากได้อาวุธใหม่ๆหรือว่าของใหม่อันนี้เราก็ต้องไปฟาร์มของมาคราฟเองเท่านั้นแต่ผมชอบนะเวลาคราฟของเนี่ยมีแอนิเมชันให้ดูด้วยดีกว่าแบบกดปุ่มแล้วเสกของขึ้นมาเลยแบบเนี้ยผมว่าไม่ค่อยอินซึ่งแน่นอนว่าพวกอาวุธดีๆพวกทรัพยากรที่ใช้ในการคราฟมันก็จะหายากก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงเลยที่จะเน้นความเป็นไซเวอร์แบบเห็นได้ชัดและเรื่องต่อมาที่แตกต่างกับภาคอื่นนั่นคือเรื่องอาวุธแน่นอนครับว่าพวกปืนอะไรพวกนี้ไม่ต้องคิดเพราะว่ามันไม่มีอาวุธภายในภาคนี้มันคือของย้อนยุคเช่นมีดหินที่ใช้เอาไว้ในการสเตลกระบองกับหอกที่เอาไว้ใช้สู้ในระยะประชิดธนูหรือว่าเศษกระดูกที่เอาไว้ใช้สู้ในระยะไกลหรือว่าพวกระเบิดเขาก็เปลี่ยนเป็นพวกก้อนพิษไม่กระรังพึ่งเข้าไปแทนถือว่าเป็นการอะแดปต์ของในยุคปัจจุบันให้ออกมาในรูปแบบยุคโบราณได้อย่างค่อนข้างลงตัวซึ่งเขาก็ได้เอาของพวกนี้มาทำให้เกมมันทำอะไรได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อต้องเน้นสู้ในระยะใกล้เขาก็เลยต้องทำให้หอกมันปาได้หรือไม่ก็สามารถชาร์จฟาดได้เมื่อใช้กระบองแล้วอันนี้คือเด็ดเลยนั่นคือการจุดไฟให้กับอาวุธถ้าเกิดกระบองมันจุดไฟมันก็จะกลายเป็นคบเพลิงเอาไว้ใช้ให้ความสว่างไม่ก็ใช้เอาไว้ขู่สัตว์ร้ายทำให้พวกมันไม่กล้าเข้าใกล้หรืออย่างธนูเราก็สามารถจุดไฟให้ลูกธนูให้มันกลายเป็นธนูไฟใช้ในการยิงจุดไฟในจุดที่เราเข้าไปไม่ถึงซึ่งในการจุดไฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมจริงอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราจะจุดเราก็ต้องมีไขมันสัตว์เราถึงจะใช้มันได้แทนเชื้อเพลิงหรือแม้แต่ถ้าเกิดแถวนั้นมันมีกองไฟเราก็สามารถเอาลูกธนูหรือว่ากระบองไปจุดก็ได้คือในส่วนนี้ผมชอบนะมันสมจริงดีคือถ้าแบบอยากจะจุดก็ต้องใช้จุดแบบอันต่ออันไม่ใช่แบบมาคราฟทีเดียวแล้วจะได้ลูกธนูไฟเป็น10ลูกอะไรแบบนั้นทีนี้มาพูดในเรื่องการล่าสัตว์กันบ้างถึงแม้ว่าในเกมนี้จะไม่มีระบบกินเพื่อกันตายแต่การออกล่ามันก็เป็นระบบที่ยังสำคัญอย่างแรกเลยคือหนังสัตว์ที่จำเป็นมากในการอัปเกรดแคมป์แล้วก็ทำกระเป๋าและก็เหมือนเดิมคือถ้าเกิดมันยิ่งเป็นการอัปเกรดถึงระดับสูงพวกสัตว์ที่ให้ล่ามันก็จะเป็นพวกหายากไม่ก็อยู่ในที่อันตรายเพียงแต่ในภาคนี้เขาจะไม่ใช่เพื่อล่าหาหนังเพียงเท่านั้นเพราะทรัพยากรอย่างเช่นเนื้อเราก็สามารถเอามาใช้ในการเพิ่มพลังชีวิตพวกไขมันเราก็ใช้เอามาจุดไฟหรือแม้แต่กระดูกเราก็ใช้มันในเรื่องการทำอาวุธขว้างไม่ก็ทำกับดักเรียกได้ว่าแม้แต่การล่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องทำเพราะอย่างที่บอกครับว่าเกมเนี้ยมันกลิ่นไซเวอร์มาชัดเลยดังนั้นทุกทรัพยากรจึงไม่มีอันไหนเลยที่มันไม่มีความหมายแต่กับระบบที่ผมว่าทุกคนน่าจะให้ความสนใจจริงๆระบบนั้นคงหนีไม่พ้นระบบเทมสัตว์กันใช่ไหมผมคิดว่าใช่นะเพราะภาคอื่นมันไม่มีคือระบบการเทมสัตว์เนี่ยในตอนแรกเราจะมีแค่นกฮูกซึ่งเป็นสัตว์ประจำตัวเอาไว้ใช้บินเปิดแมปใช้สอดส่องแล้วก็แท็กศัตรูแต่พอเล่นไปอีกนิดและเรียนรู้สกิลมากขึ้นทีนี้แหละการเทมสัตว์นักล่ามาเป็นพวกมันก็จะเป็นการให้ทำแบบอิสระวิธีทำก็แสนง่ายแค่เอาเนื้อที่มีมาคาบเป็นอาหารแล้วก็โยนให้น้องในจังหวะที่น้องกำลังเข้าไปกินเราก็แค่เข้าไปกดปุ่มเพื่อเทมน้องซะแม่มันง่ายไปไหมเพิ่งรู้ว่าหมาป่ากับเสือในยุคก่อนมันจะเชื่องง่ายขนาดนี้แต่ว่าในตอนเทมก็ต้องระวังรอบข้างด้วยนิดนึงกำลังเทมอยู่อีกตัววิ่งเข้ามาชาร์จกลายเป็นว่าต้องสู้ทีเดียว2ตัวชิบหายแล้วและพอเทมสำเร็จแล้วน้องก็จะมาอยู่ในคอลเลกชันของเราเราจะเล่นกับน้องก็ได้ให้อาหารน้องก็ได้และเราก็สามารถสั่งให้น้องช่วยโจมตีได้หรือว่าจะสั่งให้น้องไม่ต้องออกมาเลยก็ยังได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าน้องๆที่เราเอามาช่วยสู้เนี่ยน้องก็มีการตายได้เหมือนกันนะถ้าเกิดน้องล้มแล้วเราเข้าไปหิวไม่ทันน้องก็จะจากเราไปเลยตลอดการถ้าเกิดอยากจะได้ก็ต้องไปหาเทมเอาใหม่แต่ว่าน่าเสียดายอะที่ถึงแม้ว่าการเทมมันจะเทมกี่ตัวก็ได้แต่ตอนใช้จริงมันดันเรียกออกมาได้แค่ทีละตัวซะงั้นมันแบบคงจะเท่อะถ้าเกิดเทมหมาป่ามาสักฝูงแล้วสั่งให้โจมตีแบบเป็นทีมถ้าเกิดทำอะไรแบบนี้ได้ผมว่ามันคงจะเท่น่าดู
และเรื่องสุดท้ายที่เป็นระบบสำคัญของตัวเกมนั่นคือระบบการรับเควสในภาคนี้มันจะคล้ายกับภาค5ตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นเส้นตรงอยากรับเควสไหนก่อนก็ไปรับอันไหนชอบก็ไปทำก่อนอันไหนไม่ชอบก็ทำที่หลังเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดอยากจะรับเควสเราก็ต้องทำอะไรมากกว่าแค่การเข้าไปรับเพราะว่าในช่วงแรกคนที่จะมาเป็นพันธมิตรและมอบเควสให้เราเขาก็จะกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆเราก็ต้องเดินทางไปตามหาคนเหล่านั้นแล้วก็เล่นเควสไปตามเนื้อเรื่องเหล่านั้นเพื่อซื้อใจให้ผ่านถ้าเกิดเล่นผ่านเขาก็จะตามเรากลับมาที่เผ่าและยอมรับเราในฐานะผู้นำนั่นแหละครับเควสไลน์สำหรับตัวละครนั้นมันถึงจะเริ่มขึ้นและความเจ๋งมันจะอยู่ที่ว่าหากเราเชิญชวนพวกเขามาเป็นพันธมิตรได้สำเร็จนอกจากเรื่องเควสไลน์ที่เราจะได้ทำแล้วในเรื่องความสามารถและไอเทมของเราก็จะเยอะขึ้นไปตามความสามารถของตัวละครนั้นๆยกตัวอย่างเช่นในตอนแรกเนี่ยตัวละครเราจะไม่มีความสามารถอะไรเลยนอกจากเรื่องการเอาตัวรอดสกิลที่มีให้อัพก็จะเป็นแค่เรื่องพลังชีวิตและก็การเคลื่อนที่หรือไม่ก็การฮิลดังนั้นถ้าเกิดอยากจะได้ความสามารถด้านอื่นเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยการไปเป็นพันธมิตรของตัวละครที่ถนัดในด้านนั้นเช่นถ้าเกิดอยากได้ความสามารถในการเทมสัตว์เราก็ต้องไปหาคนนี้ถ้าเกิดอยากได้เรื่องอาวุธก็ต้องไปหาคนนี้ถ้าเกิดอยากรู้ในเรื่องการรอบเรนก็ต้องไปหาคนนี้เป็นต้นยิ่งถ้าเกิดเราขยันหาของมาอัปเกรดฐานให้กับคนพวกนั้นพวกสกิลที่ปลดล็อกมาให้อัพกับพวกเควสและไอเทมใหม่ๆมันก็จะปลดล็อกมาให้เล่นได้เยอะขึ้นกว่าเดิมซึ่งเอาจริงๆผมว่าตัวละครเราในช่วงแรกเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรเลยนะกับช่วงท้ายที่อัพสกิลมาจนตันเกมมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะดังนั้นถ้าเกิดอยากจะได้สกิลสายไหนก็เน้นทำเควสกับคนคนนั้นเยอะๆถ้าอันไหนที่คิดว่าไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องทำในช่วงแรกก็ได้แค่สุดท้ายแล้วเราต้องวนกลับมาทำให้ครบทุกคนอยู่ดีเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเกมนี้มันคือการทำให้เผ่าของเรานั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นการที่เรามีพันธมิตรที่มีความสามารถมีค่ายที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะเป็นเหมือนการทำให้คนอยากฝากชีวิตไว้กับเผ่าเรามากขึ้นนั่นเองจริงๆแล้วการที่เผ่าเรามันเติบโตขึ้นตามการอัปเกรดเนี่ยเราก็จะได้โบนัสโน่นนี่นั่นที่ทำให้การเล่นมันง่ายขึ้นแต่ผมไม่ได้สนใจเลยเพราะการมองค่ายที่มันใหญ่ขึ้นแบบเป็นรูปธรรมมันดีต่อใจมากกว่าสรุปแล้วเกมเพลย์ของฟาคลายในภาคนี้ก็คล้ายกับภาค3และก็ภาค4นั่นแหละครับแต่เขาจะเพิ่มระบบอื่นที่ภาคอื่นไม่เคยทำเข้ามาเช่นการเทมสัตว์และก็การพัฒนาชนเผ่าแล้วก็ผสมผสานความเป็นsurvivalแทรกเข้ามาในความเป็นแอคชั่นได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งถ้าถามว่ามันสนุกไหมผมว่ามันแอบง่ายไปหน่อยระบบหลายๆอย่างมันง่ายเกินไปจนบางทีผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยมันแอบง่ายที่สุดยกตัวอย่างเช่น Fall Damage ในภาคเนี้ยมันน้อยเหลือเกินถ้าเกิดไม่ตกจากที่สูงจริงๆเลือดแทบไม่ลดแล้วความเป็นsurvivalมันอยู่ตรงไหนอะถ้าเป็นแบบนี้เสียดายที่มันอุตส่าห์มีความเป็นsurvivalทั้งทีเขาน่าจะทำให้มันลากเลือดกว่านี้สักหน่อยแต่เหมือนกับว่า Ubisoft เขาน่าจะรู้ว่าหลายๆคนคงจะมองไม่ต่างกับผมเขาก็เลยเติม Survival Mode เข้ามาเพื่อเอาใจสายฮาร์ดคอร์เกมเมอร์แบบจริงจังสำหรับโหมดเนี่ยคืออภิมหายากเลยไม่ว่าจะเป็นการที่มันไม่มีมินิแมปการที่กลางคืนมันอันตรายขึ้นสตามิน่าก็มีจำกัดสัตว์ตายไม่มีการชุบและถ้าเกิดยังไม่พออีกก็สามารถเปิดโหมด Permadeath ที่ตัวละครของเราจะตายแล้วตายเลยไม่มีการฟื้นซึ่งใครจะเล่นก็เล่นครับผมไม่เคยเล่นได้สักทีไอ้โหมดตายสนิททั้งหลายเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นเกมที่มีความยืดหยุ่นดีใครชอบเล่นแบบง่ายๆชิวๆก็เล่นธรรมดาไปส่วนใครฮาร์ดคอร์หน่อยก็จัดโหมดยากไปเลยอันนี้ก็อยู่ที่ฝีมือมาดูกันต่อที่กราฟิกและเพอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับกราฟิกส่วนตัวผมมองว่าโอเคเลยนะไม่ได้ตกยุคแม้ว่านี่มันคือเกมจากปี2015ถึง2016ถึงพวกสีสันหรือว่าแสงเงามันจะเทียบไม่ได้เมื่อเอาไปเทียบกับภาค5หรือว่าภาค6แต่ถ้าเกิดเทียบกับภาค4ผมว่ามันก็สวยขึ้นแบบชัดเจนเอาจริงๆผมว่าฟาคลายเนี่ยลุกเล่นหลายๆอย่างเขาดีอยู่แล้วอย่างเรื่องไฟไหม้ลามทุ่งอันนี้คือของดีของเขาเลยเป็นของดีที่มีมาตั้งแต่ภาค2และก็ยังคงดีงามมาจนถึงยุคปัจจุบันดังนั้นพวกกราฟิกถ้าเกิดคุณไม่ได้มองว่าต้องสวยปิ๊งอยากได้แค่ประมาณว่าสวยใช้ได้ผมว่าเกมเนี้ยก็ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันแปลกก็คงหนีไม่พ้นแอนิเมชันซึ่งเขาไม่ยอมแก้สักทีคือมันจะชอบมีแอนิเมชันมาช้าประมาณว่ายิงธนูปักหัวไปแล้วต้องรอประมาณ 0.5 วิมันถึงจะมีอาการอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่แค่มันทำให้เกมดูตลกไปหน่อยมีทุกภาคครับปัญหาแอนิเมชันดีเลย์เนี่ยแน่นอนว่าภาคนี้เขาก็ไม่เว้นส่วนเรื่องการกินเครื่องอันนี้ผมขออภัยที่ผมตอบไม่ได้จริงๆเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าครั้งนี้ผมเล่นใน PS5 แล้วเฟรมเรทมันก็ล็อกแค่30คิดว่าในส่วนนี้เพย์4ก็คงจะ30เฟรมนิ่งๆละมั้งเพราะเท่าที่ดูมาก็ไม่น่าจะมีฉากไหนเลยที่มันจะทำให้เฟรมตกจนน่าเกลียดส่วนใครที่คิดว่าอ้าวแล้วเล่นบนคอนโซลเนี่ยเล่นด้วยจอยมันจะไหวเหรออันนี้คือหายห่วงเลยเพราะว่าตัวเกมจะมีทั้งระบบ M Assist และก็ Melee Assist ที่จะมาช่วยเล่นแถมในภาคนี้เขาไม่ค่อยมีอาวุธประเภทยิงดังนั้นถ้าเกิดไม่ติดว่ามุมกล้องเป็น First Person ผมว่ายังไงก็เล่นได้ครับ
จับจอยและลุยเลยรับรองเลยว่าไม่มีปัญหาสรุปแล้ว Far Cry Primal ก็เป็น Far Cry อีกภาคหนึ่งที่สนุกไปอีกแบบมันเล่นได้แบบเรื่อยๆเพลินๆที่แบบไม่เครียดจนเกินไปแต่ถ้าเกิดจะถามว่าประทับใจไหมอันเนี้ยผมว่ายังเฉยๆส่วนตัวผมว่ามันครึ่งๆกลางๆไปหน่อยจะแอคชั่นก็ไม่ใช่จะ Survival ก็ไม่สุดเอาเป็นว่าเฉยๆไปค่อนข้างดีก็แล้วกันก็คิดว่าไม่น่าจะเปิดเล่นอีกรอบเหมือนกับภาคอื่นเล่นแค่รอบเดียวประทับใจรอบเดียวอันนั้นก็น่าจะเกินพอและสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่น Far Cry Primal กันมาก่อนล่ะครับคิดเห็นยังไงกับ Far Cry ในภาคนี้กันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวตัวนี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดโหผมสัญญาว่าผมจะทำให้ตั้งแต่ปีที่แล้วโน่นเลยมั้งนี่เรทมาเป็นปีเลยเหรอเนี่ยอะไรกันยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับที่มันช้าเกินไปหน่อยส่วนอีกภาคอย่างภาค New Dawn อันเนี้ยผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้ทำคือจริงๆผมไปลองเล่นมาหน่อยนึงแล้วผมว่านอกจากภาพที่มันจัดจ้านขึ้นในเรื่องสีมันก็ไม่มีอะไรเหนือกว่าภาค5เลยสักอย่างเอาเป็นว่าถ้าเกิดในอนาคตผมจะมีคลิปรีวิวซีรีส์ Far Cry เอาไว้ค่อยทำกันละกันถึงตอนนั้นก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ